องนะคะเราเป็นองค์กรที่เราใช้ data ในทุกส่วนแล้วค่อยมากำหนดกลยุทธ์นะคะเราจะหลีกเลี่ยงความที่ใช้ประสบการณ์เพียวๆหรือเราจะหลีกเลี่ยงการที่ใช้ความถนัดอย่างเดียวเนี่ยไปเลยเป็นไปไม่ได้เลยในยุคปัจจุบันนี้เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปและอย่างอาจารย์เอกก็ได้พูดให้เราได้เห็นภาพมากนะคะดังนั้นเองเนี่ยในธุรกิจของเครื่องประดับเพชรเนี่ยหลายๆท่านก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะคำว่านวัตกรรมมันเกิดขึ้นได้ไหมคะกับธุรกิจเพชรหลายๆคนเนี่ยก็นึกไม่ออกเลยก็ปกติเราก็เดินไปที่ร้านเพชรใช่ไหมคะต้องบอกว่าคำว่านวัตกรรมเองเนี่ยหลายๆคนไม่คุ้นเคยกับธุรกิจนี้แล้วเผอิญธุรกิจเพชรเนี่ยเป็นธุรกิจที่อยู่ในโลกของเราเนี่ยมามากกว่าร้อยปีร้อยกว่าปีละอย่างที่เราเห็นใช่ไหมคะว่ามงกุฎของกษัตริย์ในประเทศต่างๆก็จะมีเครื่องประดับอยู่ดังนั้นเองเนี่ยธุรกิจจิวเวลรี่เนี่ยก็อยู่ในโลกของเรามานานแต่พอเราพูดถึงคำว่านวัตกรรมมันไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกันเลยสิ่งที่ยูบิลี่ได้ทำค่ะเราได้ใช้คำว่านวัตกรรมเนี่ยมาค่อยๆ transform industry นี้2เทคโนโลยีที่เราได้ใช้หลักๆนะคะเทคโนโลยีแรกค่ะพูดง่ายๆก่อนถ้าพูดเป็นศัพท์ก็คือ edge computing ซึ่งมันเป็นฮาร์ดแวร์นะคะกับซอฟต์แวร์ของมันคือตัวคอมพิวเตอร์วิชั่นอันขอเรียกง่ายๆว่ามันคือสมาร์ทคาเมร่าละกันกล้องของเรานะคะ CCTV เนี่ยเหมือนเปรียบเสมือนกับคนก็คือจะอยู่ในทุกสาขาของเรานะคะแล้วก็จะเช่นวัดว่าพนักงานอยู่ไหมไม่งั้นเราเสียโอกาสการขายถูกไหมคะหรือพนักงานเข้ามาทำงานแบบตรงเวลาหรือเปล่านะคะซึ่งกล้องของเราเนี่ยเปรียบเสมือนคนเดิมเราอยากจะวัดทราฟฟิกก็อาจจะต้องมีคนมานั่งมองบนกล้อง CCTV แล้วก็จดแล้วก็รีพอร์ตอีกทีนึงใช่ไหมคะแต่เทคโนโลยีที่เราแรกใช้อ่ะค่ะedge computing กับ computer vision เนี่ยตัวเขาส่องปุ๊บประมวลและอันได้สกอร์เลยอันได้คะแนนเลยทันทีเพราะฉะนั้นไม่ต้องผ่านคนไม่มี bias ด้วยมนุษย์อาจจะมีความแบบสนิทกันไม่ใช่หรอกมั้งน้องเขาอาจจะปวดท้องนิดหน่อยเลยไม่อยู่เคาน์เตอร์อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่า edge computing คือทุกอย่างมันก็จะอยู่บนแกนที่กฎระเบียบที่เรา input เข้าไปแล้วมันจะคำนวณแล้วก็ส่งหาข้อมูลให้อันเลยกับเทคโนโลยีกลุ่มที่2ค่ะก็คือ NLU นะคะ Natural Language Understanding คือทุกวันนี้อย่างที่บอกค่ะว่า นอกจากการที่ตัว AI เองเนี่ยประมวลผลแล้วแต่สิ่งที่ NLU ช่วยอันอีกเนี่ยก็คือว่าเขามีคะแนนให้และสร้างไปสู่แอคชั่นยกตัวอย่างค่ะอย่างที่บอกทุกวันนี้ข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเราใช่ไหมคะโอ้โหกระจัดกระจายมากเลยลูกค้าอาจจะไปโทรหา CS เราคอมเพลนอีเมลมาหาเราเท็กซ์มาหาเราโพสต์ใน Facebook ทีนี้เราจะไปเก็บข้อมูลตรงไหนนะคะด้วยเทคโนโลยีที่เราใช้นะคะพอเขาจะเดี๋ยวอันจะโชว์ให้ดูทุกคนก็จะแคปเจอร์เขาจะแคปเจอร์ตัว Data ขึ้นมาเสร็จแล้วสมมุติลูกค้าบอกว่าชอบมากให้คะแนนเราเต็ม10พนักงานสาขานี้ดูแลดีมากเวลาพนักงานลูกค้าบอกให้ข้อมูลเรามาแบบนี้ค่ะตัวเทคโนโลยีก็จะสรุปให้เลยว่าโอ๊ยสิ่งที่พอใจคือ staff service สิ่งที่พอใจคือ staff polite คือลูกค้าพนักงานเราสุภาพหรือในทางกลับกันไม่โอเคเลยที่นี่พนักงานสึกรุกมากเลยอาจจะเข้าหาเขาเยอะเกินไปจนเขารู้สึกไม่เป็นส่วนตัว AI ก็จะประมวลผลมาเลยค่ะว่าอันนี้คือ misconduct นะดังนั้นแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ที่เราใช้เทคโนโลยีเนี่ยอันไม่ต้องมีคนเลยแล้วไม่มีการ bias ระบบจะเป็นตัวบอกทั้งหมดว่าอันนี้โอเคดีและจริงๆไม่ได้บอกว่าดีเฉยๆนะคะอันคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะว่าเกิดขึ้นที่ไหนสาขาอะไรเวลาไหนนะคะดังนั้นเราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะเป็น2ตัวหลักในการที่จะมาขับเคลื่อนองค์กรแล้วก็วางแผนกลยุทธ์นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ